มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธาเผยภาพคุณยายลั่นไม่เคยแอบอ้างเป็นลูกหลานอภัยวงศ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมโดยชี้แจงถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่กระแสในตอนนี้หลังมีข่าวว่าผู้อาวุโสตระกูลอภัยวงศ์ระบุนายพิธาไม่ใช่ญาตินั้นนายพิธาเผยว่าตนเองเกิดมาไม่ทันคุณยายความผูกพันเดียวความทรงจำเดียวที่มีคือรูปคุณยายที่อยู่แถวแถวหิ้งพระแล้วก็การนอนฟังคุณป้าคุณแม่และนานาเล่าให้ฟังถึงคุณยายในอดีตพอมาตอนนี้มีคนตั้งคำถามเลยถือโอกาสรู้จักคุณยายมากขึ้นในที่สุดข้อเท็จจริงมีดังต่อไปนี้ 1. คุณยายอนุสีเคยแต่งงานกับคุณเกษมอภัยวงศ์มีบุตรด้วยกัน2คนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมณปัจจุบัน 2. คุณยายเกิดที่พระนครผมไม่ได้มีเชื้อสายเขมรไม่ได้เป็นลูกครึ่งตามที่สื่อบางสำนักตั้งคำถามขออย่านำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ 3. คุณยายเคยย้ายไปอยู่พระตะบองพักหนึ่งจริง 4. ผมไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์แต่อย่างใด 5. ผมโพสต์รูปเมื่อปี 2558 ด้วยความระลึกถึงคุณยายเมื่อตอนไปเที่ยวพระตะบองและอ้างอิงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้นำชมณขนาดนั้นไม่เคยคิดว่าจะถูกนำมาเป็นประเด็นการเมืองหลังจากนั้น10ปีต่อมา 6. จริงๆเรื่องส่วนตัวแต่คงต้องชี้แจงเพราะมันกระทบวงกว้างไม่เฉพาะบุคคลตระกูลแต่ข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านมีคำว่าบ่าวทาสในช่วงที่เวลาผู้นำเข้ามาเยือนพอดิบพอดีทั้งนี้ในช่วงท้ายนายพิธาระบุด้วยว่าต้องขอบพระคุณครอบครัวของผมที่ตอนนี้กำลังค้นแฟ้มรวมไปถึงรูปของคุณยายอย่างขมักขม้นพิธาเผยภาพคุณยายลั่นไม่เคยแอบอ้างเป็นลูกหลานอภัยวงศ์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ